ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับช่วงนี้เข้าสู่ภัยแล้งเนาะหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาแต่ว่ามีพื้นที่ในชุมชนแห่งหนึ่งทั้งวัดทั้งคนในชุมชนเนี่ยรวมกันฮะเพื่อต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะก็คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัดและหมู่บ้านครับจนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นี่นะฮะคนก็มาถ่ายรูปแบบนี้นะครับนี่แหละฮะบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงพระไหลตำบลบึงพระไหลอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับพอถึงช่วงฤดูแล้งของทุกปีครับปริมาณน้ำในบึงก็จะลดต่ำลงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะครับฝนก็ไม่ค่อยตกลงมาในพื้นที่ครับทำให้น้ำในบึงแบบนี้ฮะที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะคือในบึงนะฮะนี่คือบึงเหรอคะนี่คือบึงฮะไหนคะน้ำยังไม่เห็นน้ำไม่มีแล้วฮะไม่ใช่พื้นที่นาพื้นที่สวนนี่นะฮะตอนนี้มันแห้งสนิทครับชาวบ้านบอกแบบนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงดีครับก็ร่วมมือร่วมใจรวมตัวกันครับพูดคุยกันก็เลยตัดสินใจสร้างสะพานไม้ข้ามไปมาระหว่างบึงแทนการอ้อมบึงที่ต้องใช้ระยะทางที่ไกลกว่าต้องการทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่แบบนี้นะครับงานนี้มีการพูดคุยกันระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไหลพร้อมด้วยผู้นำทั้ง5หมู่บ้านครับได้แก่บ้านหัวบึงบ้านนนพระเวียงบ้านบะประเวียงบ้านพะไหลแล้วก็บ้านหนองบัวกองนะครับรวมไปถึงชาวบ้านครับก็ได้มติแล้วก็เลยตัดสินใจสร้างสะพานนี่แหละฮะเป็นสะพานข้ามเชื่อมจากหมู่บ้านไปยังวัดไปยังโรงเรียนและสถานที่ราชการที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและตั้งชื่อสะพานว่าหลวงปู่สมภารอนาวิโลนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านนี้อดีตก็เป็นเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธานั่นเองนะครับคราวนี้ครับสร้างแบบนี้มาดูความยาวกันหน่อยไหมสะพานไม้นี่นะครับความยาวอยู่ที่446เมตรนะฮะใช้เสาไม้ทั้งหมด285ต้นโดยไม้ทั้งหมดครับได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านไม่ได้ไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะฮะชาวบ้านมาบริจาคนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเสาเรือนครับเพื่อนำมาสร้างสะพานนะครับตอนนี้ความคืบหน้านะครับก็กว่า 60% แล้วคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายนเนี่ยก็อีกไม่กี่วันนะตอนนี้17ใช่ไหมก็อีกประมาณครึ่งเดือนนี่นะฮะซึ่งบอกว่าจะสร้างเสร็จก่อนฤดูฝนจะมาและคาดว่าน้ำก็จะเต็มบึงแบบนี้นะครับเมื่อการก่อสร้างสะพานเสร็จสมบูรณ์นะฮะก็จะพร้อมผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นี่เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆเนาะแล้วก็มันจะไม่สามารถสำเร็จได้เลยถ้าชาวบ้านเขาไม่ร่วมแรงร่วมใจกันโอ้โหระยะทางกว่า400เมตรนี่ร่วมใจนะฮะโอ้โหไม่อยากคิดเลยเนาะเนี่ยเหมือนแบบเป็นพื้นที่นาเนาะจากที่แบบน้ำเต็มในหนองเต็มในบึงแบบนี้นะฮะก็หวังว่าหน้าฝนนะจะมีน้ำเข้ามาเติมจนเต็มเหมือนเดิมนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ